แล้วมาขยายความกันนะครับเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีข้อสงสัยเยอะครับมีวงจรปิดตกลงแล้วใช้ได้หรือไม่ได้กันแน่แล้วใช่บ่อนหรือเปล่าทำไมถึงตำรวจไม่ยอมให้เข้าไปบันทึกภาพด้านในตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารแห่งหนึ่งที่ลักลอบเปิดให้เล่นพนันนะครับภายในถนนพระราม3ซอย66ไปหลังจากที่เกิดเหตุยิงกันนะครับจนมีผู้เสียชีวิต4คนเมื่อคืนวันที่3สิงหาคมครับผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบด้านในนะครับพบปลอกกระสุนขนาด9มิลลิเมตรกว่า20ปลอกเลยนะครับแล้วก็ปืนสั้น1กระบอกบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุก็พบอุปกรณ์คล้ายกับโต๊ะเล่นการพนันถูกนำมาวางทิ้งเอาไว้ครับแล้วก็มีร่องรอยคล้ายกับคราบเลือดนะฮะติดอยู่ด้วยจากการตรวจสอบร่องรอยของการยิงปืนครับพบว่ามีการใช้อาวุธปืนมากกว่า1กระบอกลักษณะคือว่าเป็นการก่อเหตุครับมีร่องรอยทิศทางวิถีกระสุนเนี่ยเหมือนเป็นการยิงสวนกันฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานนะครับก็อย่างน้อยก็ต้องมีมากกว่า1กระบอกครับคือมันมี2ทางยิงสวนกันทิศทางสวนกันครับก็เราจะบอกว่ามีกี่กระบอกก็คงบอกไม่ได้นะมากกว่า1กระบอกน่าจะ3กระบอกขึ้นก็อย่างน้อย2อ่ะครับแต่ต้องดูผลตรวจปลอกอีกทีนึงตรงนั้นจะบอกได้ว่ามีใกล้เคียงขึ้นที่เราเก็บปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุได้ตอนนี้มีกี่ชนิดครับก็มีเป็นกระสุน9มม.ทั้งหมดด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือพันตำรวจรีวัฒนเศรษฐ์สำเนียงประเสริฐเป็นระดับสารวัตรค่ะสารวัตรสอบสวนตำรวจนครบาลแสมดำอยู่คนละท้องที่กันอันนั้นมาท้องที่ทุ่งมหาเมฆอันนี้เป็นสารวัตรจากสน.แสมดำครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนว่าคนที่ลักลอบเปิดบ่อนการพนันเป็นใครสถานที่ลักลอบเปิดให้เล่นเป็นบ่อนการพนันที่เปิดถาวรเลยหรือไม่สาเหตุที่มีการยิงกันจากการสอบปากคำพยานเบื้องต้นเชื่อว่าผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุมีปัญหาเรื่องส่วนตัวซึ่งตำรวจที่เสียชีวิตพบว่ามีพฤติกรรมชอบเล่นการพนันแต่เป็นการเข้าไปในเวลานอกราชการค่ะสำหรับสถานที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าเป็นสถานที่ที่ล็อกๆและการเล่นการพนันนะครับก็จากการสอบปากคำเนี่ยพยานเบื้องต้นพบว่าผู้ตายหนึ่งคนเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุนะครับก็มีปัญหาส่วนตัวกับผู้ตายคนหนึ่งนะซึ่งเป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยสังกัดสน.สมัยดังนะครับแล้วก็ใช้วุฒิปืนยิงนะฮะก็เจ้าที่ตำรวจถึงแก่ความตายนะแล้วก็ใช้วุฒิปืนเนี่ยยิงบุคคลอื่นเนี่ยที่อยู่ในที่เกิดเหตุอีกนะฮะเสียชีวิตอีก2รายหลังจากนั้นเนี่ยมีบุคคลเนี่ยที่อยู่ในที่เกิดเหตุจำนวนหนึ่งคนในเบื้องต้นนะฮะทราบว่าจำนวนหนึ่งคนใช้วุฒิปืนเนี่ยยิงผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปก็ร้อนถึงนายกนะฮะนักข่าวเนี่ยก็ไปถามนายกเพราะว่านายกก็คุมตำรวจขณะที่นายกรัฐมนตรีครับกำชับไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับให้ติดตามคดีแล้วก็เร่งกวาดล้างบ่อนการพนันรวมถึงการลงโทษหรือว่าโยกย้ายใครที่อยู่เบื้องหลังต้องรับผิดชอบครับนะนี่ผมก็ย้ำไปกับพอตำรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้รับรายงานเบื้องต้นนะครับแต่จะบอกว่าไม่จริงจังในการกวาดล้างนั้นมันก็คงเป็นพื้นที่เป็นคนๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการจับกุมกวาดล้างให้เห็นนะครับมีการลงโทษโยกย้ายเจ้าที่ตำรวจที่ปล่อยปละละเลยอยู่บ่อยครั้งแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนแมวไล่จับหนูนะบ่อนลอยบ่อนวิ่งบ่อนอะไรเยอะแยะหมดนะก็จับตรงนี้ก็หนีไปตรงโน้นท้ายที่สุดแล้วมีคำสั่งนี้นะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจ5นายมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาลค่ะประกอบไปด้วยพลตำรวจตรีสามารถศรีสิริวิบูลชัยท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล5พันตำรวจเอกสุธีเสน่ห์ลักษณาผู้กำกับการสน.ทุ่งมหาเมฆพันตำรวจโทอดิเรกโปธิปันรองผู้กำกับการปราบปรามสน.ทุ่งมหาเมฆพันตำรวจโทณรงค์ปั้นปลื้มสารวัตรปราบปรามและพันตำรวจโทณัฐปกรณ์หัดคำสารวัตรสอบสวนค่ะแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมา1ชุดนะคะมอบหมายให้พลตำรวจตรีสุคุณพรหมายนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงค่ะว่ากรณีที่เกิดขึ้นมีตำรวจผู้รับผิดชอบปล่อยปละละเลย
ไม่สนใจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับบ่อนการพนันได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่คะพอถามตำรวจนะฮะตำรวจก็บอกว่าไม่รู้เห็นนะครับแต่ทราบว่าเป็นการลักลอบต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาให้ลึกกันหน่อยเราไปถามอดีตตำรวจดีกว่าเพราะว่านักข่าวเนี่ยก็ไปถามอดีตรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลบอกว่าเหตุยิง4ศพนะฮะภายในบ่อนนะฮะย่านพระราม3นั้นคือมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องครับส่วนสาเหตุนั้นมาจากปัญหาเรื่องของหนี้สินว่าอย่างไรอีกคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเหมือนกันก็คือ คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะเมื่อวานนี้โพสต์ Facebook ไม่พอตั้งโต๊ะแถลงข่าวมีบอร์ดมาชี้เลยค่ะให้เห็นว่าขบวนการนี้เป็นอย่างไรนะคะคุณชูวิทย์ก็บอกว่าเรื่องของบ่อนการพนันโดยเฉพาะจุดนี้นะคะลักลอบเปิดมานานหลาย10ปีแล้วค่ะยืนยันว่าตรงนี้เป็นบ่อนการพนันสำหรับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะมีภาพมาให้ดูบอกว่าเป็นสภาพบ่อนการพนันพระราม3ค่ะนายชูวิทย์เนี่ยเอามาเผยแพร่กับสื่อมวลชนยืนยันว่านี่เป็นภาพก่อนเกิดเหตุ1วันครับวันเดียวครับภาพนี้เลยนายชูวิทย์เนี่ยยืนยันว่ามีคนที่ใช้ชื่อว่าเฮียตี้เป็นผู้ดูแลโดยปักหลักลักลอบเปิดให้เล่นการพนันที่ย่านพระราม3มานานนับ10ปีมีนักพนันหลายระดับค่ะโดยในบ่อนมีหลายโซนรองรับนักพนันระดับ VIP แล้วก็เชื่อว่าบ่อนนี้เนี่ยมีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานด้วยบ่อนนี้เรียกง่ายๆบ่อนเฮียตี้เฮียตี้เป็นใครถามคนในวงการพนันเขารู้จักกันไปทั่วไม่ได้หากินกันมา5ปี10ปีแกมา20 30ปีแล้วแล้วมันแปลกที่บ่อนในกรุงเทพเนี่ยมันไม่เคยย้ายถ้าเป็นบ่อนต่างจังหวัดข่าวดังมันย้ายหนีนะย้ายหนีหมายว่าไปตั้งที่ใหม่แต่บ่อนในกรุงเทพเปิดที่ไหนก็ที่นั้นบ่อนกิ่งเพชรก็ยังเป็นกิ่งเพชรบ่อนคลองตันก็ยังเป็นคลองตันบ่อนลอยฟ้าก็ยังลอยฟ้าคือมันไม่ย้ายที่บ่อนเนี้ยผมไม่รู้ว่าในยุคนี้มีใครจำได้ไหมเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วผมเป็นส.ส.ผมก็เคยพูดบ่อนนี้หากินอยู่ด้านพระราม3นี่ฮะส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับนายชูวิทย์เนี่ยให้ข้อมูลว่ามาจากการทวงหนี้สินพนันหลักแสนบาทครับระหว่างตำรวจยศสารวัตรกับเจ้าหนี้จนเกิดเหตุยิงการเสียชีวิตขึ้นในที่สุดนะครับสาเหตุจริงๆคือสารวัตรแม็กถามว่าสารวัตรแม็กเป็นใครก็อย่างที่บอกแหละข่าวก็อยู่แสมดำมาทำอะไรที่ทุ่งหัวเมฆสารวัตรคนนี้ก็เดินเล่นมันก็ชอบเล่นอ่ะมาเล่นไปทั่วเล่นแถบฝั่งทนนะแล้วข้ามาเล่นที่บ่อนนี้ก็ไปจ๊ะเอ๋เจ้านี่ที่บอกเป็นจงเป็นจีนผมไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่จีนที่ไหนเราก็พูดโบยไปเรื่อยตอนนี้ข่าวมั่วไปหมดเพราะว่าบอกแล้วไงมันเกิดในบ่อนมันเกิดในพื้นที่ลับเหมือนเกิดในคุกอย่างเงี้ยไม่มีใครเข้าไปได้นะศพอยู่แต่ว่าโต๊ะหายแล้วว่าตอนนี้เพราะก็ขนโต๊ะออกอีกคนหนึ่งที่ออกมาให้ข้อมูลนะคะก็คือพันตำรวจโทสันทนาประยุรรัตน์ท่านเป็นอดีตรองผู้กำกับการสันติบาลนะคะยืนยันว่าแม้จะมีการปฏิเสธว่าจุดนี้ไม่ใช่บ่อนแต่ว่าข้อมูลของตัวเขาเองเนี่ยยืนยันค่ะว่าสถานที่จุดนี้เป็นบ่อนที่มีคนมาเล่นการพนันแล้วอ้างว่ามีเงินหมุนเวียนจำนวนมากเรียกว่าเป็นบ่อน VIP ครับคือมีระดับบิ๊กๆ อ่ะมาเล่นนะคะโดยเจ้าตัวที่เป็นเจ้าของบ่อนเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลไม่พอมีคอนเน็กชันทั้งกับกลุ่มการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐหลากหลายวงการอันนี้คือพันตำรวจโทสันทนะบอกมาค่ะระหว่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการแจ้งระดับภายในซึ่งผมเชื่อว่ามีการสั่งการมีเจ้าหน้าเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ละกันเพราะว่าถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนพื้นอื่นๆจะเข้าไปได้ไหมก็เป็นชุดนอกเครื่องแบบเข้าไปในที่เกิดเหตุจำนวนก็พอสมควรแล้วหลังจากเข้าไปเนี่ยก็มีการยิงกันอีกสำหรับบ่อนแห่งนี้นะครับหากว่าดูกายภาพสถานที่ลักลอบเล่นพนันภายนอกเนี่ยก็ไม่แตกต่างจากอาคารทั่วไปแล้วครับแต่ว่ามีจุดเด่นกว่าอาคารอื่นครับโดยเฉพาะการติดตั้งแอร์คอมเพรสเซอร์2ใบพัดหลายตัวนะครับแล้วก็กล้องวงจรปิดที่ถูกติดตั้งตามมุมบริเวณชั้น1ไม่น้อยกว่า10ตัวด้วยชั้น1ของอาคารก็ถูกดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ยาวและกว้างนะครับเป็นพื้นที่เดียว
เมื่อสังเกตไม่ไกลกันนะครับพบมีทางเชื่อมไปสถานที่บริการซาวน่าและอำนวยที่จอดรถซึ่งคาดว่าจัดไว้ให้กับผู้เล่นพนันครับคนในพื้นที่ยอมรับว่ารู้ว่าอาคารชั้นหนึ่งนั้นเปิดเป็นบ่อนพนันซึ่งลักลอบเปิดมานานแล้วหลายช่วงครับบางครั้งเนี่ยเคยถูกสั่งปิดแล้วก็แอบมาเปิดใหม่ครับตามข้อมูลเชิงลึกที่อ้างอิงนะฮะจากคนที่ออกมาพยายามเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเพราะว่าถามตำรวจเนี่ยตำรวจก็ไม่ค่อยบอกลองสังเกตดูตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่เรารายงานกันนะฮะรายละเอียดของข่าวเนี่ยมาน้อยมากแล้วก็ระบุนะครับว่าตำรวจเนี่ยออกไปอีกด้านหนึ่งทางที่กำลังเฝ้ารอขอรายละเอียดว่าขอสัมภาษณ์กันอยู่แต่นี้มีการตั้งข้อสังเกตว่ากล้องวงจรปิดนะครับที่ติดตั้งไว้เมื่อวานนี้เราพูดไปฮะตกลงใช้ได้ไหมล่าสุดเห็นตำรวจนครบาลบอกว่าใช้ไม่ได้อย่างที่สองครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นราวๆประมาณสักสามสี่ทุ่มฮะแล้วเจ้าหน้าที่กว่าจะเข้ามาในพื้นที่ห่างไปหลายชั่วโมงมากแล้วข่าวมาบอกทีนึงนะฮะปรากฏว่าเข้าไปเนี่ยข้างบนแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหลือโต๊ะเล่นพนันนะฮะเพียงแค่โต๊ะเดียวในช่วงเวลาดังกล่าวที่หายไปตำรวจยังไม่มาทุกทีพอเกิดแล้วเนี่ยในพื้นที่นครบาลนะครับปุ๊บพอมีการแจ้งต้องไปนะแต่นี่ฮะแม้แต่ว่าทางด้านของหน่วยกู้ภัยเองนะครับที่จะไปเคลื่อนย้ายศพยังต้องใช้เวลาเลยนะค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบภายหลังนะคะเป็นคนออกมาระบุข้อมูลเองบอกว่ามีการเคลื่อนย้ายโต๊ะที่ใช้สำหรับเล่นการพนันหรือโต๊ะที่คล้ายเอาไว้เล่นการพนันเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นภาพชัดเจนภาพที่คุณชูวิทย์ออกมาให้ดูเนี่ยนะคะมีการเคลื่อนย้ายโต๊ะออกไปด้านนอกแล้วลักษณะของจุดที่เปิดให้เล่นการพนันจุดนี้เนี่ยนะคะที่อยู่ในอาคารพาณิชย์เนี่ยค่ะลักษณะคือไม่ได้เป็นพื้นที่เปิดคือเป็นพื้นที่ปิดแล้วก็ซ่อนอยู่ในชุมชนที่บอกว่าซ่อนอยู่ในชุมชนก็คือถ้าคนที่จะเข้ามาเล่นแน่นอนค่ะต้องเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นคือจะเป็นหน้าใหม่เนี่ยคงจะไม่ใช่พอเข้ามาแล้วเนี่ยไปจอดรถที่บริเวณเป็นลานจอดรถของสถานอาบอบนวดอะค่ะสถานให้บริการสถานบันเทิงทำนองนั้นนะคะแล้วก็ต้องเดินลัดเข้าไปคล้ายๆกับว่าจะต้องมีคนมารับแล้วก็เดินลัดเข้าไปผ่านโกดังแล้วก็เข้าไปที่ตัวอาคารพาณิชย์แห่งนี้ก่อนจะเข้าไปสู่พื้นที่ด้านในซึ่งถูกทำให้เป็นสถานที่เล่นการพนันสถานที่เล่นการพนันแต่ตำรวจผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจะบอกว่าบ่อนมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามีโต๊ะสำหรับเล่นการพนันอยู่โต๊ะเดียวแต่ว่ายืนยันนะคะว่าตำรวจระดับสารวัตรที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะเข้าไปท่านบอกว่าเข้าไปเคลียร์ปัญหาส่วนตัวน่าจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินกันนะคะจนเกิดการยิงกันเกิดขึ้นเพราะว่าตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะตรวจสอบแล้วไปเจอว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมชอบเล่นการพนันแต่ถ้าตรวจสอบในเรื่องของการทำงานครับปรากฏว่าไม่เคยมีปัญหาบกพร่องเรื่องการปฏิบัติหน้าที่แต่เข้าไปที่จุดที่มีการเล่นการพนันจุดนี้ไม่ได้มีหน้าที่หรือว่าไม่ได้รับมอบหมายเรื่องการไปปฏิบัติราชการที่ตำรวจแถลงเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเป็นการลักลอบนั่นหมายความว่าปฏิเสธว่าไม่รู้ว่ามีการเล่นการพนันแต่ว่าล่าสุดก็มีการสั่งย้ายไปใช่ไหมฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างคุณชูวิทย์บอกเองนะครับคนในวงการหรือว่าอดีตตำรวจก็บอกนะครับคนในวงการเนี่ยเขารู้ดีบ่อนนี้นะครับไม่ได้เล่นกันมา5ปี10ปีบางตัวเลขนี่บอกว่าเป็น20ปีนะปิดไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะครับแต่ประเด็นเนี่ยนะฮะเรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ยนักข่าวก็คุยกับนายกตีเหมือนกันนายกก็สวนกลับมาเหมือนกันนะว่าตกลงแล้วกล้องมันใช้ได้ไหมแล้วก็กำชับฮะจริงๆนะถ้าเกิดว่ากล้องตรงนี้สมมติว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆนะตรงพื้นที่ตรงอื่นนะฮะมันก็ต้องมีร่องรอยครับในการที่จะบันทึกภาพเหตุการณ์ว่าคุณเคลื่อนย้ายไปเส้นทางไหนยังไงหรือว่าตัวผู้ก่อเหตุนะครับมันเป็นใครแล้วในกรณีของเรื่องของวุฒิปืนนะฮะที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะครับบอกว่าไม่ทราบว่าใช้กันกี่กระบอกเดี๋ยวไปตรวจสอบก็รู้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธปืนที่มีการลงทะเบียนนะยังไงก็ต้องรู้เพราะว่ามันขึ้นทะเบียนแล้วรู้ว่ายิงมาจากกระบอกของใครและเป็นกี่กระบอกกันแน่เพราะตอนนี้รู้แค่ว่าเป็นลูกกระสุนปืนแบบ9มม.ค่ะด้านหนึ่งก็มีข้อมูลบอกว่าจริงๆแล้วจุดที่เปิดให้เล่นการพนันจุดนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นบ่อนในลักษณะของ VIP คือต้องกระเป๋าหนักเข้ามาเล่นแล้วเนี่ยค่ะลักษณะคือเปิดเป็นสถานที่ให้เช่าสำหรับคนที่จะเปิดบ่อนการพนันด้วยนะคือไม่ต้องเป็นเจ้าของบ่อนเองแต่ว่ามาเช่าสถานที่เพื่อเปิดให้เป็นบ่อนการพนันอีกต่อหนึ่งทำกันแบบนั้นเลยแต่ว่าข้อมูลที่คุณชูวิทย์นำมาเล่าเมื่อวานนี้จุดนึงที่น่าสนใจก็คือคุณ
ณชูวิทย์บอกว่าปัจจุบันนี้บ่อนวิ่งบ่อนเปิดบ่อนปิดบ่อนที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะคะไม่น่ากังวลเท่ากับการเล่นการพนันออนไลน์คุณชูวิทย์บอกว่าการพนันออนไลน์ในปัจจุบันนี้เติบโตเป็นอย่างมากแล้วก็มีเงินหมุนเวียนหลายแสนล้านบาทอยู่ในระบบนะคะแล้วก็มีจุดอ่อนตรงที่เข้าไปตรวจสอบได้ยากจับกุมได้ยากด้วยคือถึงขั้นเปิดเผยว่าครับมีเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างนี้ละกันเนี่ยไม่ระบุหน่วยงานนะที่ว่าคุณชูวิทย์พูดเมื่อวานอ้างแบบนั้นอ้างแบบนั้นแล้วก็ยศอะไรด้วยเลยนะแล้วก็บอกเป็นตัวย่อมาด้วยนะฮะเดี๋ยวก็ว่ากันไปครับว่าตกลงเรื่องนี้แล้วมีวงจรปิดมีกล้องขนาดนี้นะครับจะเป็นยังไงจะหาหลักฐานได้ไหมหรือจะเงียบไปยังไงนะฮะถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับส่วนเรื่องนึงครับ